คุณทางกรุงศรีนะครับที่ให้โอกาสผมมาเล่าเรื่องอาเซียนแต่ว่าวันนี้เป็นเจาะลึกเฉพาะเมียนมาให้ทุกท่านฟังนะครับก็หัวข้อคือสร้างโอกาสเปิดตลาดเมียนมานะครับผมเริ่มเปิดโดยอน,นิพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่คนพมา่าเรียกว่ามอลํำใหญ่นะครับคนไทยเรียกมอลําแหม่งนะครับแล้วก็คนมอญเรียกมอลลำเลิงนะครับก็ <c oughs> เวลาเขาสร้างใหญ่จริงนี่ใหญ่จริงนะฮะเขาสร้างพลาดบนภูเขานะครับยังไม่เสร็จนะครับและกําลังจะสร้างพระพุทธรูปองค์ที่สองอยู่เขาอีกฝั่งหนึ่งนะครับสูงประมาณสักตึกหกชั้นนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ลองไปดูก็ได้นะครับผมคิดว่าเวลาเราจะวิเคราะห์เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราคงต้องวิเคราะห์เขาในสามมุมมองหลักๆนะครับเริ่มจากมุมมองเรื่องของการเมืองความมั่นคง มุมมองทางด้านเศรษฐกิจกนะครับแล้วก็มุมมองทางด้านสังคมวัฒนธรรมเพราะ,ะนั้นผมขอเริ่มต้นจากเรื่องของการเมืองความมั่นคงก่อนนะครับเวลาเราพูดถึงการเมืองความมั่นคงในเมียนมาเนี่ยนะครับอ,อ,อันนี้ชื่อเต็มของประเทศเขานะครับปีทาวชุตันมตะยานมายานยานต่อนะครับอันนี้คือชื่อของประเทศเขาจริงๆนะครับปีทาวชุตันมดาม,มายานมา อันนี้คือเมียนมาที่เราพูดกันนะครับเมียนมาเนี่ยมาจากคำว่าเมียนมาตรงนี้เนี่ยนะครับนายยานต่อนะครับเมืองหลวงชื่อเนปิดอการย้ายเมืองหลวงเป็นการย้ายทางยุทธศาสตร์นะครับไม่ใช่เรื่องของหมอดูนะครับแต่หลายคนไทยชอบพูดถึงย้ายเมืองหลวงเพราะหมอดูอีทีบอกไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นภัยคุกคามที่มาจากทัศทวงตวนตกที่เขาเห็นเรื่องของพายุนากิสว่าในช่วงที่เกิดพายุนากิสเนี่ย ตอนนั้นก็มีการข่มขู่กันมากนะครับว่าถ้าเมียนมาไม่เปิดประเทศให้ต่างชาติสามารถจะไปให้ความช่วยเหลือได้เนี่ย peacekeeping force จากทางฝรั่งเศสจากทางอเมริกาจะเอาเรือลบมาจอดที่ทะเลอันดามันตรงนี้และแน่นอนย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆปากน้ำของแม่น้ำย่างกุ้งเนี่ยโอกาสจะถูกทำลายสูง เพราะในช่วงของกองทัพเขาเนี่ยเขาเลยคิดว่าจะต้องย้ายเมืองหลวงและเวลาย้ายเมืองหลวงเขาเลือกทำเลที่อยู่ตรงกลางที่สุดจากเหนือลงมาใต้จากตะวันตกไปตะวันออกและทำเลของเนปิดอนนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นทำเลที่มีความสำคัญมากเพราะตอนที่หนึ่งในสามกษัตริย์ที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมียนมาตั้งราชวงศ์ชื่อราชวงศ์คองบองหรือราชวงศ์อลองพยาเนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากแถวนี้นะครับหมู่บ้านมุดโชโบหรือว่าชเวโบตอนที่องซานซูจี ไม่ใช่องศาสุติโบโจกองซานองซานคนพ่อเลือกที่จะเริ่มขบวนการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษก็เริ่มจากพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนปิดอไม่ได้เกิดขึ้นจากหมอดูบอกแต่เกิดขึ้นจากความตั้งใจนะครับเ,เรื่องอื่นๆที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็ณปัจจุบันนะครับประธานาธิบดีชื่อคุณอูทินจอแต่ว่าที่ปรึกษาประธานาธิบดีชื่อว่าดอ,องซานซูจีนะครับอูแปลว่าท่านนะครับ เหมือนกับคำนำหน้าชื่อท่านก็อูนะครับถ้าเป็นเด็กๆหน่อยเป็นผู้ชายใช้คำนำหน้าว่ามองมองเนี่ยแปลว่าไอ้น้องอูแปลว่าท่านนะครับในขณะที่คุณผู้หญิงภาษามเมียนมาใช้คําว่าดอนะครับเพราะฉะนั้นองซานก็ชื่อตามชื่อคุณพ่อนะครับโบโจกโบโจกนี่คือตําแหน่งนายพลนะครับโบโจกองซานนะครับตอนนี้ก็เป็นดอองซานนะครับ รายได้เฉลี่ยน้นนี่นั่นก็เมื่อกี้อาจารย์สมประว์น,น่าจะเล่าให้ฟังไปละนะครับเมียนมาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น14เขตนะครับใน14เขตเนี่ยจะมีคำนำหน้าสองพวกพวกหนึ่งคือใช้คำนำหน้าว่าเขตคนไหนที่ใช้คำนำหน้าว่าเขตเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เป็นชาวพามา่าเบอร์มิสนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเขตอย่างเช่นตรงนี้นะครับย่างกุุงนะครับ ชื่อผมจะเขียนทั้งสองชื่อนะครับชื่อที่คนไทยนิยมเรียกอย่างเช่นคนไทยเรียกนิยมเรียกตนาวศรีทางฝั่งเมียนมาร์จึงเรียกตนินตยีนะครับหรืออย่างพัโคนะครับหรือบะโกเนี่ยคนไทยยังนิยมเรียกด้วยชื่อเก่าอยู่ก็คือ หันตาวดีหรือว่าหงสาวดีนะครับมันดาเลนะครับก็อยู่ทางตอนบนนะครับแม็กเวย์นะครับย่างกุ้งหรือว่ายัางโกงนะครับย่างกุ้งหรือว่ายัางโกงเนี่ยเมื่อก่อนนี้เรียกตะโกงนะครับเหมือนกับคำว่าเจดีเชวดตะโกงเนี่ยเวแปลว่าทองนะครับเวะตะกองก็พระเจดีทองแห่งเมืองตะโกงนะครับแต่ว่าอโลงพญาซึ่งประวัติศาสตร์ของระบอมาปืนแตกตรงสิงบุรีเนี่ยนะครับอ่างทองเนี่ยนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นยัางกนนะครับ สกายก็อยู่ตรงข้ามกับมัณดเลนะครับอียววดีก็อยู่เขตนี้นะครับคือเขตซึ่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดของเมียนมานะครับเวลาเราได้ยินชื่อตรงนี้เราจะพูดถึงเมืองที่เราคุ้นชินอย่างชเช่นเมืองปแปลเมืองปแปลเนี่ยอยู่แถวๆนี้นะครับปัจจุบันนี่เรียกปเปตเตงนะครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งมีเจ็ดพื้นที่กลุ่มนี้เนี่ยใช้คำนาหน้าว่ารัฐเพราะว่าเป็นพื้นที่ของชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดูแลเป็นหลักอยู่เพราะฉะนั้น กฎระเบียบต่างๆของรัฐบาลกลางอาจจะใช้ได้ดีในกลุ่ม7เ,เขตแต่พอนอกจากกลุ่ม7เ,เขตนี้แล้วมันจะมีความพับซ้อนกันของอำนาจในการบริหารจัดการอยู่ครับมันจะมีอำนาจบริหารจัดการที่เป็นกฎระเบียบจากส่วนกลางและมันมีกฎหมายที่ท้องถิ่นดูแลอยู่ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านจำกันได้6 7ปีที่แล้วมีรัฐมนตรีของฝ่ายไทยไปกล่าวหาว่ามีนายพล ของชนกลุ่มน้อยเป็นคนค้ายาเสพติดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชนกลุ่มน้อยกะเหลี่ยงปิดชายแดนรัฐบาลกลางไม่ได้เป็นคนสั่งปิดนะครับรัฐบาลกลางกับไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อการแต่ชนกลุ่มน้อยปิดก็คือปิดถนนจากประเทศไทยเข้าไปเนี่ยเราเข้ามาจากทางแม่สอดจะเข้ามาตรงนี้ครับพอเข้ามาปั๊บจะเป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มกะเหลี่ยงหรือคาเลนนะครับ กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอิทธิพลอยู่ในเขตนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านเดินทางเข้าไปในเขตนี้แลวจะไปต่อที่อื่นท่านโดนตรวจพาสปอร์ตท,ที่ชายแดนโดยรัฐบาลกลางเสร็จแต่พอท่านเริ่มต้นเข้าถนนที่จะออกจากเมวดีไปสู่เมืองหลวงของรัฐกะเหลียงที่เรียกว่าผาอานเนี่ยท่านเจอด่านตรวจพาสปอร์ตอีกรอบหนึ่งซึ่งด่านตรวจพาสปอร์ตอันนี้ไม่ใช่ด่านตรวจพาสปอร์ตของรัฐบาลกลางแต่เป็นด่านตรวจพาสปอร์ตของรัฐบาลกะเหลียง ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับและแน่นอนข้อมูลการนําเข้าข้อมูลการส่งออกของประเทศไทยกับของเมียนม,มาจะไม่มีตัวเลขไหนเหมือนที่อาจารย์สมบูรณ์เล่าให้ฟังถูกต้องเลยแม้แต่ตัวเลขเดียวเพราะตัวเลขออกจากฝั่งไทยก็ต่ํากว่าความเป็นจริงเนื่องจากมีตัวเลขที่ออกผ่านทางสุลกากรถ,ถูกต้องจํานวนหนึ่งและมีตัวเลขที่ออกแบบกองทับมดเดินข้ามแม่น้าเมือยอีกจํานวนหนึ่งดันเป็นจํานวนใหญ่ด้วย ในขณะที่ตัวเลขนําเข้าเข้าไปยังฝั่งเมียนมาก็มีตัวเลขที่รัฐบาลกลางเมียนมาจัดเก็บจากตรงศุลก,กากรที่เมียวดีและมีที่ชนกลุ่มน้อยจัดเก็บอีกเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวเลขหลายชุดนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเลขชุดไหนก็ตามสิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนก็คือการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาประมาณ80เป็นเป็นการค้าชายแดนนะครับและการค้าชายแดนจุดที่ใหญ่ที่สุด อยู่ที่ตรงข้ามกับแม่สอดนั่นก็คือเมียวดีนะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากกะเลียงนะครับถ้าไล่มาจากข้างบนเลยก็จะเริ่มจากคชินนะครับกะยากะเลียงฉานอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับไทยใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับเจ้ายอดศึกอยู่ตรงนี้นะครับเวลาท่านไปดูหนังที่พูดถึงเรื่องเจ้ายอดศึกอะไรเนี้ยก็จะอยู่แถวนี้ทั้งหมดนะครับลงมาก็จะเป็นชินนะครับแล้วก็มอนนะครับ มอนเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศไทยด้วยคนงานเมียนมาส,ส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยไม่ใช่คนพมา่านะครับส่วนใหญ่มาจากสามรัฐคือมอกะเหลี่ยงแล้วก็ไทยใหญ่นะครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ทางตะวันตกสุดตรงนี้นะครับคือกลุ่มที่เรียกว่ายักษ์ไข่นะครับกลุ่มยักษ์ไข่เนี่ยโรฮิงญาจะอยู่แถวๆนี้เขาก็ไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นยักษ์ไข่นะครับแต่ว่ากลุ่มยักษ์ไข่ก็จะอยู่แถวนี้นะครับอ ยะไข่เนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่อีกที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจมากเพราะว่านอกจากจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจีนเข้ามาลงทุนที่เมื่อกี้นี้อาจารย์สมประวินให้ดูที่เรียกว่าเขตเจ้าเปี้ยวหรือว่าเจ้าผิวแล้วเนี่ยเมียนมาเนี่ยเคกับวายอ่านออกเสียงเป็นตัวจอจานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านดูชื่อต่างๆเนี่ยบางทีท่านอาจจะงงว่าเอตกลงจาอ่านออกเสียงว่าอะไรอย่างเช่นคําว่าจัดเ Y A T จัดเพราะว่า K Y ออกเสียงเป็นจอจานเพราะนั้นจอจาน A T ทก็ออกเสียงว่าจัด เช่นเดียวกันเจ้าเปี้ยวเจ้าผิวก็อยู่แถวนี้คนจีนเรียกเจ้าเปี้ยวคนเมียนมาเรียกเจ้าผิวแต่นอกจากเจ้าผิวตรงนั้นซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของจีนและจีนมาสร้างท่อน้ํามันที่เรียกว่าซีโนเบอร์มาแก๊สแอน์อลไพร์ไลน์ต่อจากอ่าวเบงกอลขึ้นตรงสุขุมิงแล้วตรงนี้ยังมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนั่นก็คือคาราดานโปรเจกต์คาราดานโปรเจกต์นี่อยู่ที่บริเวณที่เรียกว่าชิตเวชิตเวก็อยู่ในรัฐยะไข่เหมือนกันเป็นที่ที่ อินเดียเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอีกพื้นที่หนึ่งนอกจากเกาหลีจะมามีอิทธิพลที่ย่างกุ้งญี่ปุ่นมีอิทธิพลที่ทิเลวาจีนมีอิทธิพลที่เจ้าเปี้ยวแล้วคารดานยังเป็นพื้นที่ซึ่งอินเดียเข้ามามีอิทธิพลด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาท่านจะเลือกพื้นที่ลงทุนในเมียนมาต้องดูให้ดีว่าท่านอยู่ในเขตหรืออยู่ในรัฐถ้าอยู่ในรัฐแปลว่าท่านต้องมีกฎระเบียบอีกชุดหนึ่งซ้อนเข้ามาอีกนั่นก็คือกฎของอผู้ปกครองท้องถิ่นนะครับ ซึ่งตอนนี้คุณองซานเองก็พยายามที่จะทํานโยบายในการที่จะริชออกไปในการที่จะลดความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยด้วยนะครับเ mm hmm. มียนมากับการปฏิรูปการเมืองนะครับอันนี้วิเคราะห์โดยคุณพิษณุสุวรรณรชนนะครับคุณพิษณุสุวรรณรชนเนี่ยเป็นเอกอัครราชทูตไทยณนะกลุ่ย่างกุ้งสหรัฐแห่งสาภาพเมียนมาสหรัฐแห่งสาภาพเมียนมานะครับคุณพิษณุเล่าเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าจะมองการปฏิรูปของเมียนมาเนี่ย จริงๆมันเริ่มตั้งแต่ช่วงสักปี 2007- 2008แล้วล่ะนะครับที่เราเริ่มเห็นการลงจากอำนาจของตานช่วยการปลดออกจากอำนาจของขินยุนกับมองเอถ้าท่านไหนตามเรื่องข่าวออกร,รณีพิพาทหลายๆกร,รณีในพื้นที่ตรงนี้ท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับความสัมพันธ์ของกองทัพไทยกับขินยุนกับมองเอแล้วเขาลงจากอำนาจไปตอนช่วงสักปี2 0 0 7 2 0 0 8และคนที่มีอำนาจขึ้นมาแทนก็คือนายพลเต็งเซ็งซึ่งตอนหลังก็จะ เอายศในพลออกแล้วก็เปลี่ยนคำหน้าหน้าเป็นอู่เตงเซ็งนะครับรอบแรกเลยเนี่ยการปฏิรูปการเมืองเริ่มจากการปรองดองกันก่อน,นโดยการให้อิสระสื่อมวลชนเลิกการเซ็นเซอร์ปล่อยตัวนักโทษการเมืองนะครับแล้วก็ช่วงนี้เองคือช่วงซึ่งคุณองซานซูจีไม่ต้องโดนขังอยู่ในบ้านอีกต่อไปละนะครับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับช่วงที่2ก็คืออาเซียน อาเมียนมาอย่างที่อาจารย์สมบูรณ์บอกเริ่มโพสิชนันตัวเองเป็นประเทศเปิดมากยิ่งขึ้นนะครับชัดเจนที่สุดคือการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมการเปิดเนปิดอให้เป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในปี2013เพราะฉะนั้นเมียนมาเริ่มเป็ปนที่รู้จักของนานาชาติมากยิ่งขึ้นละ นะครับแล้วก็ตามมาด้วยณนะปัจจุบันเข้าสู่การปฏิรูปในขั้นตอนที่3และคือการปฏิรูปในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของการปราบโกงในเรื่องของ good v ก r n a n c e ซึ่งคนเข้ามารับไม้ต่อตรงนี้เนี่ยคือคุณองาซานสูจิแต่ตรงนี้มันเลยทำให้เกิดหลายๆเรื่องซึ่งเป็นความน่ากังวลหรือจะเป็นในความน่ากังวลก็เป็นข้อดีอยู่อย่างหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือตกลงไปเมียนมาตอนเนี้ ช้าไปหรือ,อยังเพราะถ้าเปิดจริงๆเริ่มต่างชาติเข้าไปลงทุนได้จริงๆมีกฎหมายโน,น่นนี่นั่นจริงๆมันปี2010นะนี่มันปี2017แล้วนะผ่านมา7ปีช้าไปหรือ,อยังเวลาซื้อหุ้นเนี่ยถ้าหุ้นมันขึ้นไปแล้วไปไล่ซื้อตอนที่มันขึ้นทุกคนก็จะกลัวว่าจะติดยอดดอยหรือเปล่าถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นโดยทางเทคนิคเราต้องรอให้มันย่อตัวลงมานิดนึงแล้วรอซื้อตอนไอ้ย่อตัวนั่นแนหะคำถามคือแล้วมันย่อตัวอย่าง คำตอบก็คือตอนนี้ครับมันคือช่วงที่มันย่อตัวอยู่เพราะคนที่ช่วยลดโมเมนตัมการจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเมียนม,มาซึ่งดีวันดีคืนไหมในปี2010ชื่อองซานซูจีครับองซานซูจีคือคนซึ่งเข้ามาและทําให้การจเจริญเติบโตของเมียนม,มาถ้าไม่หยุดชะงักก็เหนื่อยลงและพร้อมที่จะเหมือนกับรถคันนี้มันออกไปละตอนนี้เขาลังใส่เกียร์ว่างวิ่งช้าๆให้เราตามกระโดดทันหรือไม่ก็ถอยหลังมานิดๆ เพื่อให้เรากระโดดเถียงด้วยเพราะคุณองซานซูจีต้องการที่จะทำรพร้อมๆกันสองอย่างคือปฏิรูปการเมืองพร้อมกับปฏิรูปเศรษฐกิจโดยเธออาจจะลืมไปนะครับว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของหลายๆประเทศการทำสองอย่างพร้อมกันเนี่ยมันทำให้โมเมนตัมการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งโตมาอย่างต่อเนื่องมันหยุดชะงักปีนี้เป็นปีแรกที่ตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนลดลง ปีนี้เป็นปีแรกที่ตัวเลข FDI เข้าสู่เมียนมาลดลงและปีนี้เป็นปีแรกที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมียนมาลดลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์คุณอองซานซูจีเองเนี่ยหลายๆคนโดยเฉพาะเมียนมาชอบเปรียบเทียบคุณองซานซูจีกับเหมาเจ๋อตงชอบเปรียบเทียบคุณองซานซูจีกับเนลสันแมนเดลาคือเป็นนักยุทธศาสตร์ที่เหมาะสำหรับนำพาการเปลี่ยนผ่าน แต่เมื่อเปลี่ยนผ่านเสร็จแล้วเธอไม่ใช่นักบริหารครับเธอไม่มีประสบการณ์ทำงานเธอไม่เคยออกนอกบ้านมานานเธอไม่มีทีมงานและตอนหลังเธอรวบเอางานหลายๆอย่างมาต้องพิจารณาที่ตัวเธอเองคนเดียวเพราะนั้นเศร้ากันมากเลยครับว่าสนามบินเปิดใหม่ที่เมียนมาเนี่ยขนาดสีเก้าอีอ้คุณองซานซูจียังต้องเป็นคนเลือกเลยเพราะนั้นไอการที่ต้องเอาทุกอย่างมารวมศูนย์ไว้ที่คนคนเดียวเนี่ยมันทำให้หลายๆครัง้งทุกอย่างมันช้า ยกตัวอย่างเช่นเวลาจะปราบโกงตอนนี้โครงการก่อสร้างสาธารณูป,ปโภคขนาดใหญ่อินฟราสตรักเจอร์ขนาดใหญ่1,500โครงการกำลังหยุดชะง,งักในเมียนมาครับเพราะว่าต้องรอให้เคลียร์เรื่องความโปร่งใสให้เสร็จก่อนคำถามก็คือเอาแล้วธุรกิจมันต้องจ้างคนมันต้องสั่งซื้อของดอกเบี้ยมันเดินทุกวันนะ่ะแล้วมันโดนฟรีซอยู่1,500โครงการนะ่ะจะทำยังไงต่อไป แต่แน่นอนเมื่อจัดการเรื่องนี้เสร็จเมียนมาจะยิ่งโตมากกว่านี้นะครับเพราะมันจะกลายเป็นเมียนมาซึ่งมีทั้งศักยภาพและโปร่งใสามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าไปตอนนี้แล้วรอให้เขาทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยตอนนั้นมันจะไม่ใช่แค่รถละแต่มันจะเป็นรถไฟความเร็วสูงซึ่งท่านอาจจะกระโดดขึ้นขบวนนี้ไม่ทันละนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นช่วงเวลาซึ่งน่าสนใจแล้วก็เหมาะสมที่สุดที่จะต้องมองไปที่ตลาดเมียนมาจริงๆถ้าไปถามคนที่ มี sense of business ดีๆนักธุรกิจใน10ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมี sense of business ดีๆเนี่ยน่าจะดีที่สุดคือสิงคโปร์ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี2015มีการทำสำรวจครับว่านักธุรกิจสิงคโปร์มองว่าที่ไหนในอาเซียนจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการเป็นประชาคมอาเซียนเกินกว่า60%ของนักธุรกิจในสิงคโปร์โหวตเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าต้องเมียนมาเท่านั้นและตอนนี้เมียนมาคือ ช่วงเวลาที่น่าสนใจครับเพราะถ้าเราบองดูทางด้านเศรษฐกิจอันนี้เจดีสุรัตนะครับเป็นเจดีที่ถ้าเทียบกับประเทศไทยก็ประมาณว่าอ,อ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นจุดศูนย์กลางของเลขมายถนนของเมียนมาในระบบการวางผังเมืองของอัังฤษนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งเวลาเขาจะเรียกร้องอะไรกัน f f r o n revolutions ปะทวงน,นน่นั่นเหตุการณ์8ดปาดปาดปาด,ปาดที่คุณองซานซูจีเข้ามาก็เกิดขึ้นตรงนี้นะครับถัดมาตรงนี้เป็นอาคารที่เป็นที่ทําการสมัยที่ยังเป็นอนานิคมของ,องกรึกอยนะครับตรงนี้เป็นศาลนะครับตรงนี้เป็นเขตที่เป็นเขตย่านใจกลางเมืองถนนตรงนี้ถูกวางเป็นบล็อก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 เหมือนกันหมดนะครับที่เราเรียกกันว่าเป็นระบบแบบอังกฤษในการวางผังเมืองข้างหน้านี่คือขแขนงหนึ่งของแม่น้าอีร์วดีที่เรียกว่าแม่น้าย่างกุ้ง ตรงนี้คือย่างกุ้งพอร์ตนะครับเป็นอินแลนด์พอร์ตถ้าให้นึกภาพก็คือพื้นที่ที่คล้ายๆกับท่าเรือคลองเตยของประเทศไทยแบงก์กรุงศรีอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกันแถวๆนี้ถัดไปตรงนี้เป็นเทพทันใจนะฮะคนไทยนิยมไปอ๋อแบงก์กรุงศรีที่เมียนมาเขาไม่ได้เรียกกรุงศรีนะครับเขาเรียกโยเดียแบงก์และคำว่าโยเดียเนี่ยเป็นคำที่คนเมียนมามองด้วยสายตาชื่นชมนะครับ อย่างแรกสุสดคือคนเมียนมามองคำว่าโยเดียหมายถึงดินแดงแห่งความรุ่งโรจน์หมายถึงที่ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดโน้ตฮาวจำนวนมากให้กับเมียนมาตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเขามองเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนาตสินการฟ้อนรำระบำที่สวยที่สุดของเขาคือระบำเสียมคือระบำจากสยามนะครับอาหารที่เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นอาหารนอกจากอาหารมอ อาหารี้กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นอาหารที่เมียนม,มาถือว่าเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเขานํามาจากช่างฝีมือชาวไทยนะครับเพราะฉะนั้นเขามองคําว่าโยเดียด้วยสายตาที่ดีนะครับเศรธธษฐกิจแน่นอนเมื่อกี้นี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าเมียนม,มามีถนนเชื่อมโยงจํานวนมากนะครับจริงๆเรายุทธศาสตร์การพัฒนาของเมียนม,มาเนี่ยเขาเรียกยุทธศาสตร์ตัว L อลกับตัว Y นะครับตัว L อเริ่มต้นจากตรงนี้ครับ ระเบยียงเศรษฐกิจ giving, ตะวันตกตะวันออก East-West Economic Corridor ซึ่งจะเชื่อมไปได้จนถึงดานังนะฮะลากยาวมาตรงนี้ก็เป็นแมสรอดข้ามาเป็นเมียวดีมาสิ้นสุดตรงที่ที่เมื่อกี้ผมให้ดูรูปพระนอนใหญ่ครับตรงนั้นคือก้นของตัวแอลนั่นคือมอลลำยายมอลลแมงหรือมอลลำเลงนะครับจากนั้นเลื่อนขึ้นมาจากมอลลำยายมอลลแมงมอลลำเลงขึ้นมาตรงนี้คือยางกุ้งแล้วก็ตัวแอลของเขาไปสิ้นสุดหางของตัวแอลที่เนปิดอ น,นี่คือตัวรับต่อจากตัว L จะเป็นตัว Y ตัว Y ก็จะเริ่มจากขาของตัว Y ข้างล่างคือยางกุ้งขึ้นมาถึงเนปิดอขึ้นมาถึงง่ามของตัว Y คือมันดาเลแล้วจากมันดาเลมันจะมีถนนขึ้นไปสองสายครับสายหนึ่งเข้าไปในจีนอีกสายหนึ่งเข้าไปในอินเดียเพราะฉะนั้นเวลามองดูตลาดเมียนมาอย่านึกว่าเมียนมาคือตลาดของประชากร55ล้านคนแล้วจบ แต่จริงๆเมียนม,มาคือแลนดบริดจ์ที่สำคัญที่สุดในการที่จะเชื่อมต่อกับตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีก2ตลาดนั่นคือตลาดจีนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของจีนด้วยนะครับถ้าท่านอ่าน3ก๊กท่านจะรู้ว่าก๊กที่สำคัญที่สุดคือก๊กของซุนกวนญี่ปุ่นก็อ่านเรื่องนี้ครับญี่ปุ่นก็เลยต้องเอาโกโบลิมาสร้างทางขึ้นไปเข้าตรงนี้ครับผ่านทางเมียนม,มาคือต้องเข้าใจนะครับว่าอโกโบลิไม่ได้มาเพื่อรออินางอังสุมาลินเท่านั้น แต่โกโบลิถูกพามาเพื่อสร้างทางรถไฟขึ้นไปในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดสองพื้นที่คือจีนทางตอนใต้และจีนทางตะวันตกและอินเดียปัจจุบันถนนอีกถนนหนึ่งซึ่งสําคัญมากเราเรียกถนนเส้นนี้ว่าอินเดียเมียนมาไทยแลนด์ทริลัตโรไฮเวย์จะเสร็จภายในปีนี้ครับถนนนี้จะเชื่อมประเทศไทยเข้าสู่เมียนมาเข้าสู่อินเดีย ทางพื้นที่ตรงนี้ครับที่เรียกว่า North Eastern India ตรงนี้มีรัฐ8สาวน้อยอยู่ครับหนึ่งในรัฐ8สาวน้อยที่คนไทยรู้จักดีคือกลุ่มไทยอาหมหรืออัดสำมและจากพื้นที่ตรงนี้จะเข้าสู่ถนนใหญ่ของอินเดียโดยถนนนี้ครับสี่มุมเมืองของอินเดียอินเดียเรียกถนนนี้ด้วยภาษาอินเดียว่าสุวรรณน,นจตุรทิศครับท่านฟังท่านเอา้าภาษาไทยไม่ใช่เหรอไทยกับอินเดียใกล้เคียงกันมากนะครับ เรีกถนนสุวรรณนจนตะุรทิศจากนอร์ทอีสร์อินเดียเชื่อมเข้ามาที่เดลีลงมาที่มุมไบลงไปที่เชนไนแล้วก็เข้ามาที่กาวเกธาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วล่ะว่าภายในปี2017ท่านจะสามารถขับรถจากกรุงเทพขึ้นไปอินเดียได้และในอนาคตถนนสายนี้จะต่อเข้ามากับอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งญี่ปุ่นลงทุนไว้แล้วด้วยเรียกถนนสายนี้ว่า south e r n economic corridor ครับ เชื่อมอีเคมีคอร์รีร์คือถนนเชื่อมเชื่อมจากทวายเข้ามาที่กาญจนบุรีเข้ามาที่กรุงเทพเข้ามาที่อารัญญประเทศเข้าไปที่ขมรเข้าไปที่ท่าเรือวังเตาซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามและเชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามด้วยนั่นก็คือโฮจิมินซิตี้เพราะฉะนั้นเวลาเราดูภาพพื้นที่ตรงนี้ อย่าดูเป็นเมียนมาโดดๆอย่าดูเป็นประเทศไทยโดดๆครับให้ดูเป็นพื้นที่ซึ่งเชื่อมโยงถึงกันและกันครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วล่ะว่าประเทศไทยก็มาเตรียมสิ่งที่เรียกว่า Eastern Economic Corridor อยู่ตรงนี้ประเทศไทยก็มาเตรียมถนนที่เรียกว่า Motorway จากพูน้ำร้อนกาญจนบ,บุรีเข้ามาที่บางใหญ่รัตนาธิเบศอยู่ตรงนี้แล้วก็มีถนนวงแหวนรอบนอกเชื่อมมาที่ตรงนี้ แล้วก็มีมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อตลอดทั้งแนวนี้ท่าเรือทวายเมืองเมียวดีคือกล่องดวงใจของประเทศไทยครับหลายๆท่านเรียนรู้ประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับเมียนมามาโดยตลอดเราจะรู้นะครับว่าประเทศไทยไม่เคยตีขึ้นไปเลยพุก,กามมันเดเลอมอนปูระเราไม่เคยสนใจเราไม่เคยไปอังวะเราไม่เคยไปตองอูยกเว้นในรุ่นของสมเด็จพระนเรศวร แต่ที่ที่เราถือเป็นกล่องดวงใจของเรามาตลอดคือตรงนี้ครับทวายมลิตตนาวสีเพราะตรงนี้คือจุดเชื่อมโยงสองมหาสมุทรเข้าด้วยกันครับมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเหตุผลหนึ่งซึ่งสมเด็จพระนรายต้องการที่จะส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธมตรกับฝรั่งเศสก็เพื่อให้กองทัพฝรั่งเศสเข้ามายันทับกับโปรตุเกสซึ่งจะมาขอยึดทว,ทวายตตนาวสีตรงนี้ครับ เราเลยต้องเอาฝรั่งเศสเข้ามาเหตุผลหนึ่งซึ่งพ่อขุนลามคำแหงต้องไปตีทางด้านตะวันตกทางด้านตะวันออกเพื่อที่จะขยายกรุงสุโขทัยก็เพื่อจะมาพื้นที่ตรงนี้ครับแม่สอดจังหวัดตากครับลบชนะขุนสามชนเพื่อจะขยายโอกาสมาตรงนี้ครับหลอกขอมว่าเราจะไม่เราจะลอยอยู่ตรงนี้จนขอมกลายเป็นหินก็เพื่อขยายอทธิพนตรงนี้ครับเพราะ เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะครับเจ้าเมืองบ่อเอาจะกอบในลู่ทางสุโขทัยคือฟรีเทรดโซนนะครับใครไข้ค้าชา้างค้าใครไข้ค้ามา้าค้าเพราะในอดีตสินค้าทุนหรือ capital goods คือม้ากับช้างนะครับแล้วเราปลูกมันตรงนั้นคอมมดิตี้ที่เราปลูกเราปลูกในล้านนากับล้านช้างนะครับคือข้างบนตรงนี้นะครับแล้วเราส่งออกพราะคุณลามก็เลยต้องขยายพื้นที่มาตรงนี้เพื่อออกทะเลอินเดีย เพื่อขยายพื้นที่ไปตรงนี้เพื่อออกมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเราเลยมีเตาทุเรียงเราเลยเผาป่าเราเลยไม่มีป่าไม้เหลือที่สุขโขทยัยเพราะเราเอามาทำถ้วยชามสังคโลกจะได้ได้ส่งขึ้นเมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทาง East West Economic Corridor นอกจากจะเป็นเส้นทางเดินทับที่ใช้มาตลอดมันยังเป็นเส้นทางค้าขายที่ใช้มาตลอดด้วยเราก็เลยเห็นแบงก์กรุงศีที่นี่ไฮะยางกุงเราก็เลยเห็นแบงก์กรุงศีตลอดแนวนี้ไงครับ แล้วเราก็เลยเห็นแบงก์กรุงศรีที่สวรรค์ใเขตไงครับเพื่อที่จะฟสิลิเทตคนที่จะทําการค้าการลงทุนตลอดทั้งระเบียงที่จะเชื่อมสองมหาสมุทรที่ปริมาณการค้ามากที่สุดในโลกเข้าด้วยกันครับเพราะนั้นเราเห็นจิกซอของภาพไม่ใช่แค่เมียนมาสแตนอโลนแต่ในทางเศรษฐกิจเมียนมาคือพื้นที่ซึ่งเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่ใหญ่กว่านั้นได้อีก ไม่เป็นเหตุเป็นผลนะครับว่าทําไมเมียนมาถึงกลายเป็นพื้นที่ที่สาคัญที่สุดในการที่จะทําให้จิ๊กซอของประชาคมอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมันเต็มภาพรวมและแน่นอนนะครับประเทศไทยเราอาจจะคุ้นชินกับธุรกิจขนาดใหญ่ในเมียนมาก,ก็มีขาใหญ่นะครับจริงๆขาใหญ่ในเมียนมาเนี่ยผมเคยลิสต์ออกมาประมาณสัก15ถึง16เจ้าแต่ว่าเวลาไม่พอเพราะฉะนั้น อาจจะเล่าให้ฟังสองสเจ้าเช่นเจ้าแรกใหญ่ที่สุดคือ ASIA WORLD a ์ i นะครับเอเชียเวิคือกลุ่มซึ่งปัจจุบันเป็นคนที่ได้สัมปทานทําสนามบินที่เนปิดอและได้สัมปทานในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างทั้งหมดของเนปิดอรครึ่งเมืองเป็นคนซึ่งทําธุรกิจเกือบจะทุกอย่างนะครับส่งออกนําเข้าน้ํามันก๊าซธรรมชาติโน่นนี่นั่น แหล่งทุนของกลุ่มนี้เดิมเคยมาจากกลุ่มค้ายาเสพติดเก่าแต่ปัจจุบันล้างมือในอ่างทองคำเลิกค้ายาเสพติดละแต่มีคนอย่างเช่นสตีเฟนลาวเข้ามาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลเมียนมากกับรัฐบาลจีนและเป็นขาใหญ่ในเรื่องของโครงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เจ้านี้แหละคือเจ้าแรกที่จับมือกับไอทเพื่อที่จะพัฒนาทวายเท่านั้นยังไม่พอยังมีกลุ่มหนึ่งชื่อว่าฮัตูกรุ๊ป ถ้าครึ่งเมืองของเนปิดอถูกสร้างโดยเอเชียเวิลด์อีกครึ่งเมืองของเนปิดอถูกสร้างโดยฮัตูกรุ๊ปครับฮัตูกรุ๊ปเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งมีเบอร์หนึ่งชื่อว่าเทซานะครับเทซาเนี่ยมีคอนเน็ชันที่ดีมากกับรัฐบาลเก่าของทหารเมียนมาเทซาปัจจุบันนี้เป็นคนที่ส่งอาวุธทั้งหมดให้กับกองทัพเมียนมาเทซาเป็นธุรกิจพัฒนาสังหาริมทร,รมัพย์เจ้าใหญ่ นอกจากเทซาหรือว่าฮัตูแล้วเลยมีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มแมกซ์เมียนมาของซอซคนกลุ่มนี้คือกลุ่มซึ่งเมื่อเอเชียเวิลด์ออกไปจากทวายเขาขายหุ้นให้ซอซและซอซเข้ามาดูแลกิจการทวายต่อและตอนหลังซอบอกไม่เอาแล้วเว้ยแล้วออกจากทวายทวายมันก็เลยตะกุกตะกักอยู่ระดับหนึ่งเพราะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าสภาพแวดล้อมในเมียนมามันไม่ได้มีแต่เฉพาะ ลายเล็กลายน้อยมันมีเจ้าใหญ่เหมือนกับในกรณีของประเทศไทยอยู่เพราะนั้นการจะเข้าสู่ตลาดเมียนมานอกจากจะเข้าไปโดดๆแล้วบางครั้งมันยังต้องคำนึงถึงการที่จะดูด้วยว่าเจ้าที่เจ้าทางของเขาเป็นใครถ้าเขาได้สัมปทานใหญ่มามีทางไหมที่เราจะไปสับคอนแท็กตเขามีทางไหมที่เราจะไปรับงานบางส่วนจากงานของเขามาแล้วเราลดความเสี่ยงลงโดยการที่มีเจ้าใหญ่ออกหน้ารับ แเราทำควบคู่กับเขาไปด้วยลักษณะแบบนี้คือสิ่งซึ่งต้องการคนที่เข้าไปฝังตัวอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะเข้าใจได้นั่นก็เลยทำให้สถาบันการเงินทำให้สถาบันวิจัยทำให้มหาวิทยาลัยที่มีเครือข่ายที่เข้าไปฝังตัวอยู่มีสำนักง,งานอยู่สามารถที่จะป้อนข้อมูลให้ท่านดีกว่าคนที่มองภาพจากข้างนอกเพราะเรื่องพวกนี้คุณต้องใช้คนที่อยู่ในพื้นที่ถึงจะเข้าใจได้ เท่านั้นยังไม่พอครับเกาะน,นี้ชื่อเกาะงาวอูปีครับเกาะงาวอูปีเนี่ยตรงนี้ละนองครับตรงนี้ข้ามไปคนไทยเรียกเกาะสองจริงๆไม่ได้เป็นเกาะน,นะฮะมันเป็นจุดใต้สุดของเมียนมาสมัยก่อนเรียกวิกตอเรียพอยตตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบายินนองพอยต์ออกมาหมู่เกาะทางด้านทะเล มล็ดของเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับปัจจุบันเมียนม,มาเพิ่งเปิดให้คนสัมปทานเข้าไปทำการท่องเที่ยวแค่สองเกาะเกาะหนึ่งชื่อเมียนม,มารีสอร์ตไอแลนด์อีกเกาะหนึ่งชื่อคนไทยเรียกนาโอปีแต่ว่าเมียนม,มาจริงๆเรียกว่างาวอปีมันอยู่บนไหลทวีพอดีครับประการลางจุดสีที่เราว่าสวยของเกาะหลีเป๊ะแต่มันมีอยู่แค่เขตเดียวเนี่ยดำลงไปในงาวอปีมันอยู่กันเป็นแถบอย่างเงี้ยครับที่สำคัญที่สุด กุ้งมังกรแถวเนี้ยโลละเจ็ดสิบบาทครับท่านผมไปเมียนมาสิ่งหนึ่งซึ่งผมต้องทําทุกครั้งที่ผมต้องไปกินบุฟเฟ่กุ้งมังกรฮะคือ,ค,อคุณไม่ต้องกินอย่างอื่นคุณนั่งกินแต่กุ้งมังกรย่างอย่างเดียวพูดกันเป็นตัวๆแล้วก็ปิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็กินไปเรื่อยๆนอกจากทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์แล้วทรัพยากรอาหาร ก็อุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวก็อุดมสมบูรณ์และเขามีเกาะตรงนี้เป็นหลายๆร้อยเกาะนะครับเขาทยอยเปิดทีละเกาะสองเกาะเกาะสองเกาะให้คนเมียนมาเข้าไปพัฒนาเท่านั้นยังไม่พอโอ้ยทะเลแบบนี้ซิมิลันก็มีแต่เนี้ยเมืองไทยไม่มีแน่ๆครับคากระบุรชีครับ ทยกบ,บริชีคือยอดเขาที่สูงที่สุดของเอเชียตอนันออกเสียงใต้ครับสูงเหนือระดับน้ําทะเล5,800เมตรครับเพราะฉะนั้นมีหิมะครับอยู่บนรัฐคาชินครับเคยมีนักธุรกิจไทยจะเข้าไปทําสกีรีสอร์ททั้งบนเราด้วยครับแต่ปัจจุบันปัญหาทางด้านการเมืองความมั่นคงทําให้ใครที่จะเข้าพื้นที่นี้ต้องขออนุญาตก่อนล่วงหน้าครับซึ่งในอนาคตถ้าทางการเมียนมาสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ได้ แหล่งท่องเที่ยวพวกนี้ครับมันจะทําให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งเป็นจุดแข็งของเรามันเพอร์เฟกมากยิ่งขึ้นโดยการที่เราเป็นฮับเดินทางมาที่เราท่องเที่ยวที่พวกเราแล้วเดินทางต่อไปยังกลุ่มพวกนี้ครับแล้วก็ใช้ความเป็นอาเซียนใช้ข้อตกลงทางด้านอาเซียนที่จะใช้ประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านี้ครับและคนที่ใช้เรื่องราวเหล่านี้ดีๆอันนี้ตึกในย่างกุ้งนะฮะมหาวิทยาลัยแห่งแรกใน AN, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ที่ย่างกุง้งประเทศที่มีธนบัตรแบบตะวันตกใช้ครั้งแรกอยู่ที่พามา่าประเทศที่ส่งออกข้าวในตลาดโลกใหญ่ที่สุดในโลกก่อนไทยคือพามา่าห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในอาเซียนอยู่ที่พามา่าบันไดเลื่อนแห่งแรกในเอเชียตอนเนอกเฉียใต้อยู่ที่พามา่าและในย่างกุ้งมีตึกโคโลเนียลแบบนี้มากกว่า200กว่าตึกตอนนี้รัฐบาลย่างกุ้งพรีเซิร์ฟไว้หมดแล้วครับทยยอยเอาออกมาปล่อยสัมปทานให้คนเข้ามาพัฒนาเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็น โรงแรมเป็นสถานที่สวยงามต่างๆเพราะมันยังมี potential ที่ซ่อนอยู่ในเมียนมาอีกเป็นจํานวนมากนะครับแล้วคนที่รู้จักการใช้ทรัพยากรตรงนี้ดีผมยกรูปนี้มาให้ดูครับในย่างกุ้งมีทะเลสาบใหญ่อยู่สองทะเลสาบใจกลางทะเลสาบหนึ่งเรียกว่าการดอจีอีกย่านหนึ่งเป็นย่านเมืองใหม่ครับเรียกว่าอินยา บ้านขององซานซูจีอยู่ริมทะเลสาบอินยาเนี่ยครับถ้าท่านเคยได้ยินข่าวมีนักข่าวตะวันตกว่ายน้ําข้ามไปก็ข้ามอีทะเลสาบเนี่ยครับปัจจุบันนี้คอนโดมิเนียมอาคารสํานักงานมันตั้งอยู่ในพื้นที่นี้เป็นจํานวนมากครับและตึกที่ท่านเห็นทาง,งซ้ายก่อนอันนี้คือโรงแรม4-5ดาวแห่งแรกของเมียนมาชื่อว่าเซโดนาคนมาลงทุนคือมาเลเซียสิงคโปร์ปัจจุบันกําลังรีโนเวทครับเพราะต้องแข่งกับ โรงแรมใหม่5ดาวอีกแห่งหนึ่งชื่อเมเลียครับอยู่ทางขวาม,มือทั้งคอมพวตตรงนี้มีออฟฟิศบิลดิ้งมีคอนโดมิเนียมมีโรงแรม5ดาวและข้างล่างชื่อเมียนมาพลาซาครับให้นึกภาพประมาณพารากอนเวอร์ชันย่างกุ้งนะครับที่สำคัญกว่านั้นทั้งหมดลงทุนโดยเวียดนามครับ ที่เมื่อกี้อาจารย์สมบวินให้ดูว่าตัวเลขการลงทุนของเวียดนามมันเข้ามาอยู่ในเมียนมามาสานมันแปลรูปเป็นเมกะโปรเจกต์เนี่ยครับมันเกิดขึ้นจากการที่ปี2013เต็งเสงภารัฐมนตรีของเมียนมาไปเยือนฮานอยอย่างเป็นทางการครับและเกิด MOU ระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับรัฐบาลเมียนมารัฐบาลเวียดนามบอกว่าเวียดนามโตขึ้นมาถึงระดับที่ควรจะต้องเริ่มพูดถึง outward foreign direct investment ได้แล้ว เวียดนามต้องออกไปลงทุนในต่างประเทศแล้วแต่การออกไปลงทุนของเวียดนามระยะเริ่มต้นเนี่ยถ้าออกไปหลายๆประเทศทั่วโลกมันเป็นเบีย้ยหัวแตกเงินน้อยคนลงทุนน้อยเพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ด้วยเราฟอรซิลิเทตให้ถ้าเราทำา MOU กับเมียนมาแล้วสนับสนุนให้นักลงทุนเวียดนามมาลงทุนที่เมียนมาไหมและสิ่งอย่างนี้ก็เกิดขึ้นครับ ตอนนี้เวียดนามก็เลยกลายเป็นนักลงทุนใหญ่เบอร์สองรองจากจีนรองจากสิงคโปร์ในเมียนมารเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นเราก็ต้องกลับไปดูต่อว่าแล้ว MOU ที่เราเพิ่งไปลงมาเนี่ยนักธุรกิจไทยเราจะได้ประโยชน์และสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในลักษณะนี้ได้ด้วยไหมนะครับเรื่องที่3ที่คงจะต้องพูดถึงกันด้วยคือเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมครับมหาเจดีย์เชวดากองนะครับเรื่องหนึ่งซึ่งผมผิดหวังทุกครั้ง ที่เวลาไปถึงมหาจีติโชวอนกองก็คือคนไทยจํานวนหนึ่งซึ่งเดินขึ้นไปจะต้องคอยบอกว่าเนี่ยมันคือทองคําซึ่งเผาไปจากยุธยามาตรการกีดกันทางการค้ามันลดลงไปแล้วภายใต้กรอบอาเซียนกําแพงทางด้านการค้ามันลดลงไปแล้วโดยกรอบทางด้านอาเซียนสถาบันการเงินมันไปอำนวยความสะดวกอยู่ที่ตรงน้นแล้วคําถามก็คือเราผู้ประกอบการเราสร้างกำแพงทางจิตวิทยาแล้วรังเกียจประเทศเพื่อนบ้าน เพราะมองว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตอยู่หรือเปล่าถ้าท่านสร้างกำแพงนั้นขึ้นมาเองก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับทั้งที่ในความเป็นจริงท่านทราบไหมฮะหลังจากที่มังมหานรทากับเนเมียลซีฮับดีล้อมกรุงศรีธุยาอยู่สิบกว่าเดือนเนเมียลซีฮัมบดีก็เข้ากรุงศรีธุยาได้ขณะมังมหานรธาตายไปก่อนเนเมียลซียบดีอยู่ในกรุงศรีธุยาได้แค่ไม่เกินสิบวันครับ เพราะว่าพระเจ้ามังละมีหมายเรียกมาบอกให้กองทัพเมียนมารีบขึ้นไปช่วยลบอาแซวุนกี้ทางตอนเหนือและเดี๋ยวอาแซวุนกี้จะกลับมาตอนราชันที่หนึ่งอีกทีนึงนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นอาแซวุนกี้เป็นแม่ทัพที่ลบยันกับจีนอยู่ทางตอนเหนือครับเพราะฉนั้นกําลังจะเพียงพล้าพม่าก็เลยต้องรีบยกกองทัพกลับไปช่วยอาแซวุนกี้ลบทางตอนเหนือของจีนและทิ้งซูงกี้พนายกองให้ดูแลอยุธยายอยู่พม่าอยู่ในอยุธยายแค่สิบวัน ด้วยเทคโนโลยีเมื่อ250ปีที่แล้วเพราะพะมา่าเข้ากรุงเชียร์ได,ไดมอที่6เมษาปีนปี2310 6หเมษาปีนี้ก็จะครบ2 5 0ปีนะครับคำถามคือด้วยเวลาเพียงแค่เจวันถึง1ิวันด้วยเทคโนโลยีเมื่อ250ปีที่แล้วคุณสามารถที่จะลอกทองคําจากเมืองทั้งเมืองกลับไปที่เมืองอีกเมืองนึงได้หรือเปล่าด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แบบนี้ครับมันสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยไอ้เรื่องความเชื่อหลายๆเรื่องที่เราเกลียดพมา่า กลัวพมา่ารู้สึกเขาเป็นศัตรูคู่อาฆาดแม่งเป็นเรื่องแต่งทางนั้นเลยอะเพราะในความเป็นจริงทรัพย์สมบัติจากอยุธยาถูกสร้างถูกลำเลียงมาสร้างกรุงเทพมหานครครับไม่ได้ถูกพมา่าเอาไปไหนหรอกเขาสร้างเขาก็สร้างของเขาเองเพราะเราคงจะต้องเข้าใจเรื่องของสังคมวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านของเราให้มากยิ่งขึ้นแล้ะครับเพราะเศรษฐศาสาตร์บอกว่าตลาดจะเกิดขึ้นต้องมีสป라이ต์กับดีมานถูกต้องไหมครับ เรื่องของสป라이มันก็กดระเบียบความเชื่อมโยงโน้นนี้นั่นท่านทําธุรกิจอยู่แล้วท่านรู้จักสป라이ดีอยู่แล้วแต่ถ้าด้านดีมานล่ะท่านจะรู้จักอะไรดีมานประกอบด้วย2อย่างครับความต้องการบวกกําลังซื้อไอ้กำลังซื้อมีอยู่แล้วแหละคนเมียนมาก,กําลังซื้อสูงมากๆถ้าเทียบดูเป็น GDP แบบ PPP นะครับ Purchasing Power Parity รายได้ของคนเมียนมาทะลุ1 0,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีไปแล้ว เพราะนั้นเขามีกําลังซื้อครับทุกวันนี้ที่เราขายของดีๆเนี่ยเราก็ส่งไปขายที่พมา่าครับเพราะเรื่องกําลังซื้อไม่ใช่เรื่องปัญหาแต่ปัญหาคือท่านรู้ความต้องการของเขาหรือเปล่าวิธีการจะรู้ความต้องการของเขาท่านต้องรู้จักสังคมและวัฒนธรรมครับถ้าลองนึกภาพนะครับรถกระบะสัญชาติอเมริกันที่ขายดีในประเทศไทยคันใหญ่ๆสีที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยคือสีอะไรครับสีส้ม สีส้มขายดีมากๆเหมือนกับท่านท่านเห็นกระบะรุ่นนี้วิ่งมาสิบคันเป็นสีส้มไปสักแคันดูจากยอดขายตอน5ปีที่แล้วเมียนมาอานุญาตให้ใครก็ตามอยากจะมีรถมีรถได้ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกันรายนี้ก็อยากที่จะไปขยายตลาดในเมียนมาด้วยครับและแน่นอนเขาคิดว่าอยู่ใกล้กันคนน่าจะชอบเหมือนกันก็เอารถกระบะสีส้มเนี่ยไปขายครับปรากฏขายไม่ดีเลยครับ ทำไมถึงขายไม่ดีครับเพราะที่เมียนมาสีบางสีถูกเก็บไว้ใช้ในกิจการบางอย่างครับและสีส้มคือสีที่ถูกเก็บไว้ใช้ในกิจการของพระศาสนาครับทุกคนอยากขับรถบ้านครับไม่มีใครอยากขับรถวัดครับเพราะนั้นบางครั้งคุณขายรถยนต์ที่มันเทคโนโลยีดีราคาดี very cost efficiency แต่ขายไม่ออกเพราะสีครับ เพราะนั้นการเรียนรู้เขากินอะไรใช้อะไรเมื่อกี้อาจารย์สมบวินเล่าให้ฟังแล้วมันมีกลุ่มสินค้าที่คนไทยเรามีศักยภาพอยู่แต่คำถามต่อมาคือแล้วเขากินยังไงเขาใช้ยังไงเขาชอบสีอะไรเขาชอบแพคเกจจิ้งแบบไหนนั่นคือเรื่องซึ่งท่านต้องไปเห็นด้วยตานั่นเป็นเรื่องซึ่งท่านจะต้องเข้าไปฝังตัวหรือให้คนที่ฝังตัวอยู่ตรงนั้นเล่าให้ท่านฟังครับเพราะฉะนั้นมาถึงสไลด์ซึ่งถ้าผมไม่ได้เล่าวันนี้ผมจะกลับไปบ้านและนอนไม่หลับครับนั่นก็คือถ้าสรุปจาก ประสบการณ์ในการไปเดินทางแถวๆเนี้ยนะครับอ๋ออันนี้เรือกาละเวกนะครับเป็นร้านอาหารโช์ระบำเมียนมาอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเอเชียเวิลด์สร้างนะครับอยู่ในทะเลสาบการดอจี G, ซึ่งตรงนี้คือพัดดีเชวยดกองนะครับถ้าท่านจะต้องเข้าไปทำธุรกิจในเมียนมา10 key success factor ที่ท่านจะต้องพูดถึงตอนแรกก็คือ 1. ท่านต้องวางแผนธุรกิจครับปกติเวลาท่านวางแผนธุรกิจท่านวางเฉพาะ supply side ท่านต้องวางแผนธุรกิจทางด้านดีมานด์ไซด์ด้วยครับคือต้องไปเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคไปรู้ว่าย่างกุ้งไม่ใช่เมียนมานะมันเดเลไม่ใช่เมียนมานะมอสลายายคนเป็นแบบหนึง่งพระอานคนเป็นแบบหนึง่งถ้ารู้เปล่าว่าคนเมียนมาเนี่ยสวยไม่สวยเขาดูที่ส่วนไหนเาดูที่ผมครับผมถือเป็น first priority เพรอะนั้นเครื่องปัดทินผิวชั้นดีที่สุด ของเขาเขาใช้แค่ธนาคารครับแต่คนเมียนมาจะลงทุนมากกับสระผมนวดผมย้อมผมทรีตเมนต์ผมคือเขาต้องการผมยาวผมดำผมหอมผมสวยเพราะนั้นถ้าท่านพูดถึงเครื่องสำอางเขาไม่ได้สนใจหน้าเด้งครับเขาสนใจผมหอมห,อมหรือเปล่าอย่างเงี้เรื่องของอุปสงค์นะครับท่านต้องมีพันธมิตรธุรกิจเป็นคนท้องถิน่นเพราะคนท้องถิ่นจะรู้อะไรดีกว่าเราเยอะครับ ท่านต้องรู้เรื่องระบบโลจิสติกสด้วยครับเพราะอย่างที่ผมบอกถนนอินเดียเมียนมาทริลัตโทรไฮเวย์กำลังจะเสร็จเมียนมาลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานระบบรถไฟระบบถนนที่จะเชื่อมโยงเรื่องพวกนี้จะเป็นยังไงเรื่องต่อมาคือเงินสดสำรองและกระแสะเงินทุนหมุนเวียนครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับในประเทศไทยส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงแคทคือธุรกิจเจ๊งไม่เจ๊งสาสเนี่ไม่ได้เป็นพราะนี้ก้อนใหญ่หรือนี้ก้อนเล็กนะครับ บางทีขาดสภาพคล่องสามหมื่นบาทท่านไม่มีตังให้เจ้านี้ท่านมันก็ฟองท่านละท่านล้มละลายได้แล้วฮะเพราะนั้นมันสำคัญที่ catch flow ในประเทศไทยท่านมี catch flow หยุดรับรู้รายได้แล้วมีเงินรันธุรกิจสาเดือน6เดือนนี่ก็หรูแล้วแต่เวลาคุยกับคนที่ลงทุนในเมียนมาโดยเฉพาะนอกยางกุ้งเนี่ยเขาบอกเฮ้ยเอาเข้าจริงเนี่ยบางทีถ้ามันเอาเงินออกไม่ได้มันก็เอาเงินออกไม่ได้นะเพราะนั้นต้องมี1 2ถึง16เดือนครับ catch flow สายป่านต้องยาวครับเท่านั้นยังไม่พอ มีธนาคารก็จริงมี ATM ก็จริงใช้เครดิตการ์ดก็จริงแต่เวลาขนเงินเข้าขนเงินออกธนาคารที่อยู่ใน Core Banking System ที่สามารถที่จะให้บริการทางการเงินได้มีจํากัดน,นะการดีลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้มีนะครับ forward swap option มีแต่เฉพาะ Over the Counter Bank แง์ไทยปัจจุบันผู้จัดการแบงก์คือ Facilitator นะครับมายืนหน้าสาขาคอยจัดคิวให้อุ้มบริการท่านเข้าไป แต่แบงก์ในเมียนมาคือธนาคารเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับแบงเกอร์ผู้จัดการสาขาเป็นอํามาตย์มากๆท่านจะไปแบงก์ท่านต้องเตรียมกระเช้าไปอะไปกราบการเทว่ะเพราะบางครั้งใช้บริการแบงก์ไทยซึ่งฝังตัวอยู่ที่นู่นอาจจะสะดวกกับท่านมากกว่าเท่าน,นั้นยังไม่พอครับท่านต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วยผมไปเมียนมามา20กว่าครั้งเพิ่งมีครั้งสุดท้ายนี่แหละที่อยู่ในย่างกุ้ง4ี่วันแล้วไฟไม่ดับเลยแม้แต่ครั้งเดียว ปกติใช้ชีวิตในย่างกุ้งนี่ไฟไม่ดับนี่เป็นเรื่องตื่นเต้นนะฮะไฟดับเป็นเรื่องปกติไฟกระชากเป็นเรื่องปกติแต่ตั้งแต่3ปีที่แล้วเมียนมาเริ่มติดตั้งเครื่องเจเนเรเตอร์ไฟฟ้าใหม่ตอนนี้มันเริ่มใช้พอได้ผลละแต่นอกย่างกุ้งไฟฟ้ายังติดติดดับดับอยู่ออฟฟิศบิลดิ้งเริ่มมีมากขึ้นในย่างกุ้งแต่นอกย่างกุ้งออฟฟิศยังราคาแพงอยู่ที่พักในย่างกุ้งยังราคาแพงอยู่และที่สําคัญที่สุดท่านเคยชินกับระบบที่เรียกว่าเซ็งไหม เวลาผมสอนนิสิตนิสิตไม่รู้จักแล้วนะครับคำว่าเซ้งเซ้งคือท่านต้องจ่ายเงินล่วงหน้าแบบก้อนใหญ่ๆอ่ะเพื่อที่จะมีสิทธิ์อยู่ในตึกนั้น30ปี20ปีอ่ะถูกต้องไหมเมียนมาเป็นแบบนั้นนะครับคือทําสัญญาวันนี้จ่ายตังค่าเช่าก่อนวันนี้นะฮะแล้วท่านอยู่ไปปีหนึ่งท่านจ่ายเงินเลยวันนี้ปีหนึ่งนะฮะแล้วแล้วระหว่างทางเกิดท่านเจ๊งอย่าหวังว่าจะได้เงินคืนนะครับเพราะท่านทาสัญญาเราปีหนึ่ง แต่ข่าวดีเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกับแบงก์กรุงศรีที่อยู่ที่เมียนมาเขาไปดิวกับนักธุรกิจในเมียนมาว่าเฮ้ยถ้าจะทําแบบนี้มัน practice ในเมืองไทยไม่ได้หรอกถ้าเขาจะพาลูกค้ากรุงศรีไปขอให้จัดเก็บค่าเช่าแบบแบงอกอกสิสเท็มได้ไหมถ้าทําได้นั่นก็เป็นข่าวดีครับมันก็จะเป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจซึ่งท่านคุ้นชินมากยิ่งขึ้นกฎหมายและกฎระเบียบก็ไม่เหมือนกันนะครับเราชินกับ foreign business act นะครับต่างชาติห้ามถือหุ้นเกิน49%หรือเกินกึ่งหนึ่ง ที่เมียนมาคุณค consider ว่าเป็นบริษัทต่างชาติตั้งแต่มีหุ้นของต่างชาติ1%มีหุ้นของต่างชาติแค่หเปอร์เซ็นถือเป็นบริษัทต่างชาติแล้วนะครับและ MIC ก็มีกฎออกมาเลยว่าธุรกิจไหนบ้างต่างชาติห้ามทาธุรกิจไหนบ้างต่างชาติทําได้แต่ต้องร่วมหุ้นกับคนพมา่าแล้วมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งต่างชาติทําได้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งอีกคําว่าดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยแม่งแบบ เพนดินเดียสมากๆอ่ะท่านเป็นนีจะมีท่านรู้อ่ะเรื่องแรงงานก็เช่นเดียวกันล่าสุดผมไปผาอานเมืองหลวงของกะเหลี่ยงผมไปมอนผมไปพื้นที่ที่อยู่ติดกับชายแดนไทยที่รเราบอกว่าไปตั้งอุตสาหกรรมไปตั้งโรงงานตรงนั้นเถอะมีแรงงานเมียนมาจํานวนมากโรงงานวากโก้ที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมที่รัฐมอนรัฐกะเหลี่ยงเนี่ยเช้าขึ้นต้องเอารถบัสออกไปตามหมู่บ้านไปเรียกตัวคนงานมาทํางานนะครับ เพราะตอนนี้แรงงานขาดแคลแนมากๆในรัฐชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาถามเขา,าทำไมเป็นแบบนั้นล่ะเพราะคนเมียนมาแถานั้นมาทำงานเมืองไทยหมดแล้วต้องมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนนะครับพุทธศา,าสนาในเมียนมาแข็งแกร่งมากนะครับท่านต้องทำ CSO นะครับต้องทำ CSR นะครับไปเป็นเจ้าภาพทอดกะถินไปเป็นเจ้าภาพทอดพระปาซ่อมแซมโบสถหลังคาวัดบริจาคทองคำเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำ ทำา s s r แบบเล็กๆแต่ได้ใจ่ายเป็นเจ้าภาพโกนผมไฟเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานให้ลูกน้องแล้วข้อสุดท้ายมันมีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมครับเชนเ่นเต็งเส็งสร้างโมเมนตัมการพัฒนาเศรษฐกิจมาดีๆๆดเอ,อาซาซูจิมาถึงหยุดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้พอมันเกิดขึ้นมันถือเป็นโอกาสนะครับเพราะตอนนี้ดัดชนีราคาหุ้นกําลังย่อตัวอยู่ ถ้าท่านไม่ซื้อหุ้นตอนที่ราคามันลงท่านจะรอให้ติดดอยครั้งหนึ่งแล้วท่านค่อยซื้อหรอครับเพราะฉะนั้น10ข้อที่คงจะต้องคํานึงถึงไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่คงจะต้องคํานึงถึงเรื่องของนอกเมียนมาเองเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเรื่องของการเมืองความมั่นคงด้วยก็น่าจะมี1ิประเด็นนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านประสบความสําเร็จในการเดินทางไปทาการค้าทําการลงทุนในเมียนมาครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับ Thank you